ชมครับวันนี้ที่ลานคนเมืองนะคะเขาก็มีกิจกรรมของคณะหลอมรวมประชาชนนี่นะคะชื่อใหม่ก็นำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็คุณนิติธรล้ำเหลือนะคะก็มารวมตัวเป็นคณะหลอมรวมประชาชนหลักๆ ก็คือว่าวันนี้จะจัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะประเทศต้องมาก่อนตอนทวงคืนพลังงานให้ประชาชนก็มีกิจกรรมนะคะดงตนดนตรีมีกลุ่มคนหลากหลายเลยนะคะที่มาร่วมกันปรากฏว่าก่อนที่จะเริ่มงานบนเวทีเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ามีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มนาฏศิลป์ปฏิวัตินำโดยนางสาวกัญญมนสุนันรัตน์มายืนถือป้ายปล่อยนักโทษการเมืองยกเลิก112ในพื้นที่จัดงานนะคะปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอน้องเขามายืนปุ๊บมันก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นแต่งกายคล้ายๆเสื้อช็อปยืนร้อมไม่ให้การและตำรวจเนี่ยเข้าใกล้จนแกนำบนเวทีต้องประกาศว่าขอให้นำป้ายที่มีประเด็นอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของในงานเนี่ยออกไปเนี่ยเนี่ยนะคะคือน้องเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของทุกกลุ่มฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคณะหลอมรวมประชาชนมันเป็นการหลอมรวมคนที่หลากหลายมีความสามัคคีเรื่องนี้ก็ต้องพูดได้สิแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เขาจะพูดกันก็คือเรื่องของวิกฤตพลังงานประเด็นอื่นเนี่ยก็คงจะไม่ได้ครับซึ่งต่อมานะคะตัวของคุณนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าถ้าเป็นประเด็นอื่นเนี่ยทางกลุ่มไม่รับผิดชอบนะใครทำผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะทางกลุ่มผู้จัดงานมีจุดยืนยังไงกับประเด็นอื่นๆที่มีการแสดงออกในพื้นที่คืออย่างนี้นะครับทุกเรื่องเนี่ยนะครับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนนะครับแต่ว่าจุดยืนของคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยวันนี้คือต้องการความสามัคคีต้องการการหลอมรวมประชาชนทุกสีนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาวิกฤตและก็ทวงคืนพลังงานนะครับส่วนใครที่ออกมาในประเด็นใดไม่ใช่ความรับผิดชอบของคณะนะครับจะต้องรับผิดชอบของตนเองไปและจะมาแฝงว่าคณะไปร่วมด้วยกับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคณะก็ชัดเจนว่าเรามีเรื่องตรงนี้นะครับแต่เราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของเขาถ้าผิดกฎหมายก็ไปเรื่องตำรวจเราประสานไปแล้วนะครับแปลว่าไม่มีการแสดงออกใดๆใช่ไหมครับแต่ว่าก็ให้รับผิดชอบตัวบุคคลไปนะครับก็ต้องรับผิดชอบตัวเองครับนะครับทีนี้นะคะก่อนที่จะมีการขึ้นไปประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของคณะเนี่ยนะคะตัวของคุณจตุพรเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนขึ้นเวทีด้วยนะคะก็พูดถึงเรื่องของสภาพบ้านเมืองตอนนี้ว่าตอนนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนเลยนะคะประเด็นอื่นๆว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะไม่ว่าเราจะเชื่อทางการเมืองอย่างไรเราก็ต้องเติมน้ำมันราคาแพงใช้ไฟราคาแพงซื้อสินค้าราคาแพงภายใต้การเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มทุนที่สมคบคิดกับรัฐบาลดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่มีวันที่จะชนะได้ไม่มีวันที่จะสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศได้ถ้าประชาชนเรายังมีความแตกแยกเพราะฉะนั้นประเด็นที่แสดงความห่วงใยกันมานั้นอย่างที่เราบอกเนี่ยนะครับว่าในพื้นฐานเคารพหลักประชาธิปไตยด้วยกันนั้นต่างฝ่ายต้องรับผิดชอบนะครับใครทำอะไรก็รับผิดชอบก็อยู่แค่นั้นจับไม่เป็นปัญหาระหว่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องณวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้รอฟังว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคนไทยเราถูกปล้นถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับอย่างน่าละอายที่สุดในวันที่เรายากลำบากแต่มีคนกลุ่มหนึ่งสมคบคิดกับผู้มีอำนาจแสวงหาผลประโยชน์จากพลังงานจากค่าไฟจากราคาสินค้านะครับรวมกระทั่งการจะนำพาประเทศนะครับไปเกิดภาวะสงครามวันนี้มีหลายอย่างนะครับที่คนไทยอาจจะไม่เคยคาดคิดและไม่เคยฟังกันมาก่อนนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นเวทีนะคะซึ่งตัวของคุณจติพรเนี่ยก็พยายามจะบอกว่ามันมีการสมคบคิดกันของกลุ่มทุนหรือกลุ่มบางกลุ่มที่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะต้องสามัคคีกันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาใครได้แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตัวของคุณจตุพรซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ทีนี้นะคะก็เลยนำมาสู่เรื่องของการประกาศเจตนารมณ์ที่วันนี้ได้ประกาศเอาไว้
ซึ่งก็มีทั้งหมด5ข้อใช่มั้ยคะใช่ครับมีทั้งหมด5ข้อคุณผู้ชมครับโดยข้อที่1เขาบอกว่าบรรดากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่2ครับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการทำหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญครับเพื่อให้เกิดหลักนิติธรรมประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติครับประการที่3กิจกรรมจะถูกดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูพลังสามัคคีของประชาชนในชาตินะครับนำไปสู่การร่วมมือกระจัดภัยกดขี่ประเทศชาติและประชาชนจากต่างชาติตลอดจนกลุ่มการเมืองกลุ่มทุนทหารตำรวจข้าราชการและกลุ่มอิทธิพลต่างๆที่รวมกันขายชาติจนกว่าจะบรรลุภารกิจนะครับและประการที่4เขาบอกว่าต้องการที่จะคืนความเป็นเจ้าของให้ประชาชนทุกคนเพื่อใช้สิทธิในการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและประการสุดท้ายประการที่5ก็บอกว่าคณะหลอมรวมนั้นจะดำเนินการทุกวิถีทางตามหลักนิติธรรมโดยใช้อำนาจอธิปไตยเพื่อสร้างอิสรภาพความมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุดด้วยครับค่ะแล้วก็การชุมนุมครั้งนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะจบแล้วนะใช่ครับเขาขอวันน่าจะจบตอนประมาณ3 ทุ่มที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการนี่แหละค่ะทีนี้นะคะขณะที่ข้างๆเลยเนี่ยนะคะจะเป็นวัดสุทัศน์แถวๆนั้นน่ะปรากฏว่ามีรายงานว่ามีนักข่าวช่องนึงเนี่ยเขาไปเจอใครครับคุณทวีไกรคุปอ้าวไปทำอะไรแถวนั้นคุณพ่อของคุณปรินานะคะครับยืนไลฟ์ Facebook อยู่คุณผู้ชมไลฟ์ส่วนตัวเลยข้างกำแพงวัดสุทัศน์ฝั่งตรงข้ามลานคนเมืองตรงที่เขามีการจัดเวทีชุมนุมกันเลยแล้วบอกว่าเนื้อหาที่ไลฟ์เนี่ยเหมือนกับพูดเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารของงานรัฐบาลแล้วทีนี้นักข่าวก็เลยเข้าไปถามปรากฏว่าถูกต่อว่าอะไรบางอย่างกลับมานักข่าวก็โทรศัพท์ไปหาคุณปรินานะคะบอกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมาที่นี่แล้วคุณปรินาก็ตอบกลับมาว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือเมื่อไม่นานนี้เองเนี่ยคุณทวีเนี่ยก็เพิ่งจะขับรถไปเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนน่ะจำได้ไหมแล้วคุณปรินาก็ระบายว่าไม่รู้จะทำยังไงกับคุณพ่อดีใช่เนี่ยนะคะครับก็คุณปรินาเองก็ถือว่าหนักอกหนักใจนะสำหรับพฤติกรรมของคุณพ่อคนนี้เพราะว่าก็อย่างที่บอกที่เป็นข่าวคุณปรินาเองก็เป็นห่วงพ่อแหละสุดท้ายก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานนะคะเพราะว่าเขาไปชุมนุมตรงนั้นคุณทวีก็ไปปรากฏตัวที่นั่นเหมือนกันครับ